ไปร้านต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวดูร้านโชคคุณฟาร์มนะครับโอเคว่าปลาสวยงามก็ตอนนี้ก็โอ้ดูยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันนะครับปกติจะนั่งรถผ่านๆนานๆมาครั้งไม่เคยเข้ามาเดินดูเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับไปเข้าไปดูกันร้านโชกุนฟาร์มนะครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2565ช่อง YouTube ที่ชอบพามาเที่ยวชมในตลาดคำเที่ยงนะครับใกล้ๆห้างโลตัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่ามีปลาคาร์ปปลาอะไรอื่นๆบ้างสวยงามแค่ไหนเชิญชมครับก่อนเข้าร้านก็ดูรอบๆ บริเวณนิดหนึ่งก็มีขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาหินกรวดทรายที่เอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็เขาจะมีราคามีถังกองอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับคนรักปลานะครับเป็นชุดๆไปเลยนะครับเข้าไปดูด้วยกันก็เนี่ยพร้อมเลยใครจะเลี้ยงก็มาซื้อได้เลยสำเร็จรูปนะครับถังกรองจะเริ่มดูไปทั่วๆอันนี้บางบ่อก็ไม่มีอะไรมีตู้ปลาขายด้วยนะครับแล้วก็ที่ช้อนที่ตักปลาโอ้เดี๋ยวขึ้นไปดูวันนี้มีปลาอะไรไหมเปลือกหอยเปลือกหอย220บาทอันนี้เขาขายเป็นพวกเปลือกหอยนะเอาไว้กรองน้ำนะครับในบ่อนี้ยังไม่มีอะไรเป็นบ่อที่หรือมีเรามองไม่เห็นนี่ครับเปิดปิดฟองอ๋อนี่คือถ้าเกิดอยากดูเนี่ยอันนี้ก็คือปิดฟองดูปลาได้ถ้าเปิดก็นี่แต่ก็อยากดูอยู่นะขอดูหน่อยน้ำใสมากเลยบอกกลองจะอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้เขาตกแต่งร้านสวยดีนะก็เป็นแบบมีต้นไม้ปลอมใบไม้ปลอมใบเฟิร์นต้นเฟิร์นไอ้ติ๋นหรือว่าจริงดูเหมือนจริงก็เหมือนน่าจะจริงนะครับนี่สวยงามเดี๋ยวไปดูบ่อต่อไปโอ้โหนี่หิวนะมันหิวนะโอ้โหพุ่งขึ้นมาเป็นคิวแถวเมื่อกี้นี้มันหิวคืออาการหิวนะครับมันหิวเหมือนหมูนะครับคล้ายๆหมูว่องไวปราดเปรียวปราดขาบแต่จริงๆปลาช่อนปลาอื่นๆมันก็เปรียวเหมือนกันนะแต่ความที่มันมีสีสันสวยเซลล์ตัวละ1,800ซื้อ10แถม5จะไม่ออกสีแดงแป๊ดจะออกส้มขาวนะโอ้นี่มีน้ำตกด้วยชอบจังเลยอย่างเงี้ยชอบจังได้อารมณ์แห่งความสวยงามอันนี้ตัวละ1,800ซื้อตัว10ตัวแถม5ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับเช่นกันมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่ปลูกต้นไม้สี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อออกมาเป็นให้เป็นน้ำแผ่แปรนะครับแล้วก็น่าจะผ่านระบบกรองน้ำมาแล้วสวยงามปลามันจะชอบมาเล่นตรงนั้นเห็นไหมในนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับโอ้ชอบจังเลยอย่างนี้เขาเอา
เขาเรียกว่ากระจกแผ่นบางๆยื่นออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อยื่นออกมาเป็นน้ำตกนี่นะด้านมองจากด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะครับบริเวณด้านล่างนะก็มีปลาน่ารักนะครับเป็นปลาหูบุ้นแล้วก็ในตู้นี่ก็เป็นปลาชนิดต่างๆซื้อ4ฟรี1ปลานกแก้วนะครับเนี่ยปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่าผมจะให้ดูคร่าวๆนะในนี้ก็คัดเกรด A ตัวละ480บาท10ตัว 4,500 ลดไปเหลือตัวละ450เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอ้โหน่ารักทุกตัวเปิดฟองให้มันแล้วนะครับนี่บ่อนี้ตัวละเท่ากัน480 10ตัว 4,500 ก็จะคล้ายๆกับบ่อเมื่อกี้นี้ราคาเท่ากันโอ้น่ารักดีส่วนบ่อนี้เขาเขียนว่าน้องโค้ยตัวละ880บาท1ฟรี1นะครับมีในกระจกให้มองจ๊ะเอ๋กันด้วยนะครับนี่นะน่ารักมากเลยนะครับคนชอบปลาคาร์ฟนี่ไม่ต้องห่วงมีความสุขเหมือนผมอย่างเงี้ยด้านนี้ก็ปลาตู้นี่ปลานกแก้วเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปลาซินเวอร์ดอลลาร์แล้วก็มีฟิงเกอร์มีปลาแบล็กหรือปลาแรดมีแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับบางตัวผมก็ไม่รู้จักนี่โอ้โหตรงนี้ก็ชอบจังเลยเขาจะดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้หยดลงมาทีละหน่อยนะครับขอนไม้แต่งตู้ปลามันจะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนี่นี่สวยจังเป็นขายขอนไม้ขายต้นไม้นะได้อารมณ์ชุ่มฉ่ำดีใช้ได้สวยดีอันนี้1,260บาทต้นอะไรเอ่ยต้นไม่น่าจะใช่บอนไม่แน่ใจแต่ใบเกือบขายหรือใช่บอนไม่รู้นะครับนี่ตรงนี้ก็ขายพวกหินต้นไม้น้ำนี่นะต้นไม้น้ำเกาะหินน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มติดนึงเต็มเลยนะครับต้นไม้น้ำเดี๋ยวดูในล็อกนี้จะเป็นปลาตัวเล็กๆนะตัวละ10บาทม้าลายตัวจิ้วเดียวนะเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วก็ผอมๆเล็กๆนะเห็นไหมก็สมัยที่ผมเป็นเด็กๆชั้นประถมมัธยมเลี้ยงมาเพียบเลยนะครับไอ้ที่เห็นในตู้นี่เอาเป็นว่าเลี้ยงมาเยอะแทบจะเกือบทุกชนิดนะพอลันดา5สีนี่ก็เคยเลี้ยงก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันน่ารักหมดอ่ะพอลันดาดำก็เคยเลี้ยงมันจะมีปลารักเล่ยังไม่เจอพวกนี้จะเป็นปลาสอดนะครับน้องอยู่ที่ร้านนี้มาเที่ยวครับอยู่ที่ร้านนี้ก็มีอะไรครับพี่ไอ้ด้านหลังตรงนู้นเนี่ยที่ใบมันคล้ายใบบอนมันคือต้นอะไรครับอนุเบียสครับ
น้องออก YouTube ได้นะช่องพี่ออกได้ป่ะหรือว่าส่งแค่เสียงพอชื่อออกได้นะส่งแค่เสียงอะไรครับชื่อต้นอะไรนะอันูเบียสครับอันูเบียสใช่ครับมันเป็นต้นไม้สายพันธุ์ประเทศอะไรอเมริกาใต้แอฟริกาใต้หรือยังไงน่าจะแถบอเมริกาใต้นะครับมันแพงไหมครับมันอยู่ในน้ำได้หรอครับอยู่ในน้ำครับแล้วไม่เน่าไม่อะไรไม่เน่าถ้ามีแสงแดดที่เพียงพอต้องโดนแสงใช่ต้องโดนแสงแล้วมันต้องได้อาหารอะไรจากในน้ำไหมมีแร่ธาตุอาหารในน้ำในดินเขาก็ต้องการสารอาหารในดินเหมือนกันเหมือนต้นไม้ทั่วไปครับอ๋อแล้วถ้าเราหยดน้ำอย่างนี้ก็ไม่ตายอยู่ได้ใช่ครับชื้นขอชื้นเป็นหลักเหมือนฝนตกใช่อยู่ในน้ำเลยก็ได้อยู่ในน้ำเลยก็ได้ครับขอบใจมากครับสวยงามร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด8โมงครึ่งถึง1ทุ่มครับชื่อร้านโชกุนครับผมโชกุนครับทุกวันเลยทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับมาเที่ยวได้นะครับก็ได้ถามน้องคนหนึ่งที่อยู่ในร้านนะครับโอ้นี่แปลกดีนะเอาขวดมาแล้วก็มีอะไรอ่ะให้ฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็มันก็จะวนเวียนอยู่ในขวดเป็นไอเดียที่เข้าใจทำนะผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะมันเหมือนเม็ดพลาสติกหรือเม็ดอะไรอันนี้ทองอัปาเช่ปลาทองอัปาเช่ชื่อเท่เลยนะครับตัวละ280บาทไอ้ในขวดที่มันปุ๊ดๆๆๆแล้วก็มีวิ่งอยู่ในมันเป็นอะไรครับวิ่งเบ็ดอะไรนะปูวิ่งเบ็ดครับมันคืออะไรคือวัสดุทองทองนะใช่ครับไม่แพงมีให้มีขายมีให้ดูไหมขายเป็นกระชังไหนครับไหนครับกระชังละอ๋อขอดูหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะ moving bed moving bed ครับเกี่ยวกับตกปลาอะไรป่ะหรือไม่เกี่ยวไม่ครับสำหรับเรื่องวัสดุกรองครับกรองน้ำเดี๋ยวขอยืมดูหน่อยนะอันนี้ที่เห็นก็คือที่อยู่ในขวดเนี่ยนะครับถุงเท่าไหร่ครับน้องอันนี้108ราคาตามป้ายน่าจะ180อ๋อมีราคาด้วยนะ180บาทที่กรองน้ำดักจากฝุ่นเป็นวัสดุกรองประเภทหนึ่งอ๋อที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะวัสดุกรองมีหลายประเภทเนาะเช่นตัวนี้ก็ตามชื่อที่เขียนไว้แล้วมูฟวิ่งเบสสีขาวแล้วนิดหนึ่งถ้าเราต่อสายมาที่หัวออกซิเจนไอมันก็จะดูดหมายถึงว่าน้ำจะโดนแรงดันฟองขึ้นไปสิ่งสกปรกก็จะมาอยู่ในนี้แทนทำอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาใส่ช่องกรองก็ได้แต่ปกติก็จะใช้อ๋อเขาจะนิยมอย่างนี้เขาจะมาใส่ในขวดแล้วก็ต่อท่อไว้ข้างล่างเลยใช่ไหมแล้วก็ให้มันบุ๋งขึ้นมาข้างบนแล้วก็มีรูข้างบนให้ฟองออกไปหรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้ในช่วงของตู้กรองใช่ในช่องกรองน้ำในช่องกรองน้ำอ๋อแล้วมันก็จะกรองนี้แล้วพอถึงวันหนึ่งเวลาเราล้างเราทำยังไงก็เอาออกมาออกมาหมดเลยทั้งฉีดน้ำกระชังแล้วก็ฉีดน้ำแล้วมันก็จะสะอาดครับผมต้องตากแดดไหมตากแดดด้วยกระดีขอบใจมากครับนี่นะครับโอ้ปกติแล้วอ่ะที่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำเลยใช่ไหมครับด้านนี้ก็จะมีปลาหลากหลายอันนี้เป็นอุปกรณ์โอ้ด้านเขาใหญ่โตนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงนี้ครับอุปกรณ์ใช่ไหมครับด้านนี้อาหารโอ้ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับไปดูอุปกรณ์ก่อนอันนี้เป็นต้นไม้ปลอมนะต้นไม้ปลอมช่องยูทูบลิโชคก็พามาเที่ยวนะครับที่ตลาดทำเที่ยงร้านโชกุนครับโอ้โหนี่อุปกรณ์สำหรับคนรักป่านะเต็มเลยนะไม่ต้องสร้างบ่อซื้ออย่างนี้ไปได้เลยอ่างไฟเบอร์ 8,500 บาทครบชุดพร้อมเรียงอันนี้ก็ประมาณสักเกือบ2เมตรกว้างเมตรนิดๆอ่างไฟเบอร์เซลล์ 10% อันนี้ 2,500ประมาณสักเมตร20คูณเมตร20ขาเหล็กขาที่ตั้งนี่คือคิดราคาด้วยนะไม่รวมอ่างก็มีอ่างใหญ่ก็มีคือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาโบกปูนทำบ่อ
ยกไปวางเลี้ยงได้เลยเป็นไฟเบอร์อันนี้ 18,000 บาทนะครับขาเหล็ก 2,500 ตีไปก็ 25,000 นะครับรวมกันแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าอะไรมันดูเหมือนที่ล้างขวดแต่น่าจะเป็นอยู่ในบ่อกองแขวนไว้สำหรับดักจับฝุ่นนะครับแล้วก็อ่ะวนให้ดูนิดหนึ่งโอ้โหสำหรับคนรักปลานี่แค่เห็นอะไรเกี่ยวกับปลาปลานี่ก็มีความสุขแล้วนะอย่างอันนี้ตู้ใหญ่เขาไม่ได้บอกราคาไว้นะอ๋อมีอยู่นี่นี่ราคาตามนี้นะผมจะไม่อ่านให้ฟังนะโอ้นี่บนล่มเลยนะครับตู้ใหญ่มากเลยครับก็ตีไปประมาณ4เมตรได้นะ 118,000 บาทนะครับนี่ๆอันนี้ตู้ใหญ่มากเลยนะตู้ใหญ่มากก็ล่มเพิ่มเลยนะครับใหญ่จริงๆอันนี้ก็เป็นบ่อกรองน้ำแบบติดที่ตู้เลยครับติดที่ตู้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนี้เป็นขายอาหารปลาร้านโชกุนเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกับข้างในใช่ไหมใช่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 ค่ะครับพี่เป็นยูทูบเบอร์มาขอถ่ายทำนะครับพาคนมาเที่ยวนะครับโอ้มีเต็มเลยเนาะมีอาหารปลามีซื้อเยอะๆฟรี1กิโลในถุงด้วยโอ้ดีจังพวกนี้ก็จะมีสูตรเร่งสีเร่งโตใช่ไหมครับโอ้เยอะๆไม่เคยเข้ามาเลยเคยแต่ผ่านแวบๆโอ้สวยงามช่อง YouTube ลิโชคพามาเที่ยวนะโอ้ก็มาที่นี่มีพร้อมทุกอย่างเลยนะให้ดูคร่าวๆนะเยอะมากๆที่ตลาดคำเที่ยงนะครับด้านข้างๆทางไปโลตัสอยู่ด้านขวาถ้าวิ่งเข้ามาก็เขาจะเขียนป้ายตัวโตๆว่าร้านโชกุนนะครับมีหลอดไฟสำหรับตู้ปลาด้วยนะโอ้โหโอ้โหนี่เครื่องปั๊มเต็มไปหมดมีหลายขนาดอันนี้สำหรับปั๊มของตู้ปลาน้องครับขอสอบถามหน่อยถ้าเกิดว่าเราทำน้ำตกอะครับจะใช้ไดโวมีขนาดที่ไปประกอบน้ำตกในสวนได้เลยมีไหมมีประกอบในส่วนน้ำตกมันต้องแรงหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับต้องติดปั๊มตัวไหนครับรุ่นไหนครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเนี่ยครับตัวนี้ใช่ครับแล้วนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ช่อง YouTube ลิโชคนะครับผมพอดีว่าอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่ครับมาดูปลาแล้วเกิดกิเลสเลี้ยงมา12ปีตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาครับอนาคตไม่แน่ครับถ้าตัวนี้กับเป็นไดโวที่ปั๊มน้ำในบ้านมันต่างกันยังไงปั๊มน้ำในบ้านที่ถ้าจะไปทำน้ำตกถ้ามันไปปั๊มไปปั๊มหอยโข่งนะครับไอ้ตัวนั้นมันค่อนข้างจะเปลืองไฟนะครับ oh. จะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าความแรงน้ำไอ้นั่นแรงกว่าเยอะหรือว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้นะใช่ครับมันพัฒนาหมดแล้วครับผมแล้วความปลอดภัยเรื่องไฟชงไฟช็อตเพราะสายมันต้องจุ่มอยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็มีสายดินต่อครับต้องมีสายดินครับให้ต่อแบบเชื่อมลงสายดินครับตั้งแต่ผมเติบโตมาเลี้ยงปลามาเราไม่เคยได้ยินว่าคนเลี้ยงปลาสวยงามแล้วโดนไฟช็อตตายมีแต่คนไปช็อตปลาจะเอามากินแล้วช็อตตัวเองใช่ไหมใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะคือไม่รู้น้องเคยเลี้ยงแล้วเคยกลัวไหมพี่ตั้งแต่เด็กๆก็กลัวบ้างเหมือนกันนะน้องๆชื่ออะไรครับชื่อแอลครับชื่อแอลนะครับแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าตัวนี้นะครับราคาที่ประมาณ 5,000 กว่า 5,000 แรงประมาณเท่าไหร่ตัวนี้กินรอบน้ำประมาณ 12,000 ลิตรต่อชั่วโมงครับ 12,000 ลิตรถ้าเทียบความแรงประมาณไหนความแรงประมาณถ้าเทียบเหมือนฝักบัวบ้านเต็มที่เลยนะไอ้นี่เยอะกว่าเยอะเยอะกว่ากี่เท่าประมาณ3เท่าครับ3เท่าถ้าแผ่ออกมานี่เงี้ยเมื่อกี้ผมเข้ามาแรกๆไปดูตรงนู้นน่ะข้างบนน่ะที่มันเป็นน้ำตกแผ่ลงมาในบ่อปลาคาใช่ครับใช่ตัวนี้มั้ยตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะก็คือจะแรงประมาณนั้นใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดน้ำตกจำลองมาหน่อยย่อมๆลงมาหน่อยประมาณตัวไหนเป็นพวกนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ใหญ่มากตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา 1,180 ครับอันนี้ความแรงจะประมาณไหนครับแรงก็น้ำตกเล็กๆอ่ะได้อยู่น้ำตกเล็กๆครับเท่าฝักบัวในบ้านไหมหรือว่าแรงกว่านั้นแรงกว่านั้นหน่อยนึงครับเท่าก๊อกน้ำไหมก็แรงกว่าก๊อกน้ำเท่านึงอ่ะโอเคขอบใจมากครับ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 แล้วพวกนี้ไว้ทำอะไรครับเนี่ย
ตัวนี้มันเป็นบ่อกองครับเป็นน้ำพุครับอ๋อนี่น้ำพุนะมีน้ำพุด้วยนะอันนี้กี่บาทครับนี่ต้องดูราคาอีกทีนะครับถ้าเกิดน้ำพุแบบว่าสวยงามแต่ไม่แพงจะแนะนำประมาณรุ่นไหนถ้าไม่คิดอะไรบ้างนะครับเล็กๆก็ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดประมาณกลางๆใหญ่กว่านี้ครับดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยยิ่งใหญ่กว่านี้ก็เนี่ยซื้อชุดน้ำพุแล้วก็ปั๊มนี้ก็ได้ชุดน้ำพุนี่นะครับครับปั๊มนี้ราคาประมาณนี้ครับ1,800ครับแล้วอันนี้เบลล์มเลยนี่คือเขาเรียกว่าเป็นปั๊มประหยัดไฟครับนี่ครับอันไหนตัวนี้ครับปั๊มประหยัดตัวนี้ปั๊มประหยัดไฟประหยัดยังไงคือตัวนี้มันจะกินกระแสไฟที่ต่ำลงกว่าชาวบ้านนะครับแล้วมันจะประหยัดไฟหน่อยครับตัวนี้อ๋ออันตรายมีไหมอันตรายมีไหมมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับครับครับอุปกรณ์เซฟตี้นิดนึงอ๋อก็ต้องต่อสายดินใช่ครับตัดมีเซฟตี้คัทใช่ครับครับผมอันนี้ก็ใช่ใช่หมดเลยโอ้มาที่นี่ได้ครบชุดครับขอบใจมากครับน้องแอลครับครับครับมีอะไรจะพี่จะจบแล้วก็ลิโชค YouTube ลิโชคพาเที่ยวที่ตลาดคำเที่ยงร้านโชกุนครับอีคิวตังอยู่นะครับคิวตังมีครับมีนะครับมีหน้างานชื่ออีคิวอยู่ครับเอาจริงอ่ะจริงพูดเล่นแต่มีนะครับร้านโชกุนนะครับตลาดคำเที่ยงครับจะไปข้างๆโลตัสใช่ไหมใช่อยู่ด้านขวาครับผมจะมีป้ายสีน้ำเงินใหญ่ติดขอเบอร์โทรที่นี่ให้คนได้รู้จักหรือเบอร์เราได้บอกเลยก็สำหรับคนรักปลานะช่อง YouTube ลิโชคแนะนำเผื่อใครมาอยู่เชียงใหม่หรือมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับมาดูต้นไม้แล้วก็มาดูปลาด้วยนะครับเบอร์เชื่อทางร้านนะครับก็เป็นที่นี่ก็ที่นี่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จตุจักรเลยนะครับสู้เขาได้เลยนะผมเคยไปตอนหนุ่มๆนะครับครับนี่นะครับสแกนได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับน้องน้องพูดเบอร์โทรได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0897566333นะครับครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับ เอาเบอร์เดียวเหรอครับครับแล้วก็0532152999ครับครับขอบคุณขอบคุณน้องแอลมากครับก็ช่องลิโชขอจบการพาเที่ยวร้านโชกุนแล้วก็เป็นคู่ปรับ EQ ซังมีอยู่ด้วยนะครับแล้วใครเป็นโชกุนครับที่นี่เจ้าของใช่ไหมครับขอบใจมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ